จะทวงเอ้ยดวงพยอมตั้งใจมาพร้อมพยามเจ็บไหลตาอ่อจะทวงเอ้ยดวงพยอมตั้งใจจะขอย่นย่อแม่เอาแต่พอเป็นข้าวผมจะกล่าวเรื่องหนาวให้ท่านทั้งหลายเข้าใจมันหนาวโน่นหนาวนี่มันหนาวปีหนาวบนมันหนาวล่างหนาวบนหนาวมันโตใหญ่อ้อยการที่หนาวนั้นมามีไหลสิ่งสมันมันหนาวผู้หญิงแล้วต้องเป็นอิงผู้ใหญ่ตาโอ้จะพวงไอ้ดวงไม่ยอมตั้งใจเพื่อพร้อมสยามสีวิไลอกเอ้ยอกเรามาพูดถึงเรื่องหนาวแต่มันสั่นหวั่นไหวมันหนาวฟ้าหนาวฝนนี่มันยังพอประมาณอกเอ้ยอกฉันไม่กระทันต้องกายหนาวอารมณ์ผมจิตละคิดอยู่ในที่สักหนาวกาสัตว์สีนี่มันก็เหลืออะไรละโอ้จะพวงไอ้ดวงไปยอมทางใจสยามสีวิไลในการที่หนาวนะผมจะเล่าให้เห็นไว้มันเด็ดกระเด็นในทางนอกทางในข้ามันหนาวคนแต่ละนอนแผ่อกเต้นมันให้อ่อนโอนเอ็นนะคงอยู่ไม่ไหวจนหนาวตอนยามสามนี่มันยังพอจะดีแต่หนาวตอนยามสี่ละนอนที่เสาใบหน้าโอ้จะพวงให้ดวงไม่ยอมทางใจเพราะพร้อมยามสี่ไม่ได้หนาวบนหนาวมีหนาวปีหนาวบนหนาวล่างหนาวบนมันหนาวนอกหนาวในไอ้ก้านเรื่องหนาวแล้วมันก็มีหลายอย่างไม่ว่าเจ็บเพื่อหลังและแขกบอนจีนไทยอ๋อเจ้าพวงเพื่อมาย้อมตั้งใจเพื่อพร้อมหรือยามสีวิไลคุณแม่ทั้งหลายที่ท่านมาทัศนาท่านยาดีว่าใจก็ผมอยากพายคุณแม่ทั้งหลายที่ท่านมาทัศนาท่านยาดีว่าเขาก็ผมอยากพายถ้ามันหนาวหนุ่มๆไม่ให้กระชุ่มกระช่วยเห็นผู้หญิงสวยๆและยืนน้ำลายไหลตาโอ้เจ้าพวงเพื่อพยอมทางใจสยามสีวิไลไอ้ก้านนี่หนาวมันก็พอจะทนไม่หนาวอกคนจนมันก็เหลืออะไรตกเวลาเดือนไอแล้วก็เดือนนี้ที่มันให้หนาวอับปรีหน้าใจหายเพราะว่าเหตุฉะนั้นตามประดาที่ฟังที่ท่านมายืนมานั่งถ้าผิดสั่งอภัยวันนั้นผมได้เห็นเสื้อตาคนแก่ชราและตกน้ำลงไปดูทุเรศที่รังแต่ทางกันคือรู้ว่ามันสนุกที่ตัวมันก็หลุดหายไปจะถูกเรื่องหนาวผมนึกมาโหจะหนาวตอนสายโหและโทโสกันไป